อย่างที่รู้กันว่าช่วงหลังๆวันนี้ถึงแม้ว่ากระแสหนังของ Marvel Studio มันจะค่อนข้างที่จะไม่เป็นไปตามสิ่งที่คนเราคาดหวังเอาไว้มันอาจจะเป็นเพราะว่าเราเนี่ยคาดหวังจะได้รับความสนุกความบันเทิงความเซอร์ไพรส์ที่มันมากขึ้นในภาคต่อของหนังซูเปอร์ฮีโร่แต่ละเรื่องที่มีการทำออกมาแต่ว่านะครับในกระแสดังกล่าวนี้นะฮะก็มีช่องทางหนึ่งที่ทางดิสนีย์ที่เป็นคุณพ่อใหญ่แห่ง Marvel Studio เนี่ยมีการคิดโปรเจกต์หนึ่งขึ้นมาครับเพื่อที่จะเริ่มผลักดันให้หนังของ Marvel Cinematic Universe เนี่ยเข้าชิงออสการ์มากขึ้นครับฟิล์มฟอร์ดช็อตนิวส์ซึ่งตอนนี้นะครับดิสนีย์เนี่ยประกาศที่จะเริ่มแคมเปญในการดันหนัง Marvel Cinematic Universe ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็น Doctor Strange and the Multiverse of Madness Thor Love and Thunder แล้วก็ Black Panther Wakanda Forever เข้าชิงรางวัลออสการ์ทุกสาขารวมทั้ง Best Picture แล้วก็ Visual Effect ด้วยนะครับหลายๆคนคงจะงงว่าเอ๊ะทำไมถึงส่งเข้าไปทั้งๆที่ไม่น่าจะมีสิทธิ์ให้กรรมการออสการ์ตัดสินในรอบชิงด้วยซ้ำผมก็คิดว่าไอ้นี่มันเป็นแคมเปญที่จะดันหนังเนี่ยเข้าสู่ออสการ์ในทุกๆสตูดิโอนะครับที่ทำแบบนี้หมดทาง Warner Brothers เองก็ดัน Black Adam เข้าชิงทุกสาขาด้วยเหมือนกันมันเป็นการทำให้โลกออนไลน์เนี่ยพูดถึงเรื่องนี้กันมากขึ้นซึ่งจะลงกี่สาขามันก็ใช้เงินเท่ากันเราจะได้เห็นการผลักดันจริงๆในต้นปี2023นะครับสำหรับสาขาที่ทางสตูดิโอมองว่าจะมีสิทธิ์ได้รับการเสนอชื่อด้วยการลงไปในสื่อใหญ่อย่าง Variety, Deadline หรือตามบิลบอร์ดใหญ่ใน LA ที่จะต้องมีการใช้บัดเจ็ตเยอะๆนั่นเองนะครับก็ต้องรอดูกันนะถ้าสมมุติว่าทางดิสนีย์เนี่ยผลักดันหนังของ Marvel Cinematic Universe เข้าชิงออสการ์จริงๆนะผมคิดว่าทาง Marvel Studio นะครับน่าจะต้องทำการบ้านหนักขึ้นในการที่จะทำหนังเรื่องต่อๆไปเนี่ยให้มันเกินกว่าที่เราคาดหวังเอาไว้มันก็จะไปล้อกับข่าวก่อนหน้านี้นะครับเรื่องที่ว่า Marvel Studio อาจจะมีการลดกำลังการผลิตลงแต่เป็นการเพิ่มคุณภาพให้กับหนังแต่ละเรื่องให้มันมากขึ้นเพื่อที่จะเป็นการเข้าชิงออสการ์ได้มากขึ้นด้วยเหมือนกันนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่อง Alexander Channel